ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆแต่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเมื่อพูดถึงเรื่องราวของกฎหมายนะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านเลยค่ะคงจะนึกกันไปถึงนะคะเรื่องของคดีความนะคะที่น่ากลัวต่างๆนะคะบทลงโทษนะคะหนังสือกฎหมายเล่มหนาๆเล่มโตๆนะคะรวมไปถึงภาษากฎหมายที่ฟังดูแล้วนะคะคนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยฟังดูแล้วไม่เข้าใจนะคะเป็นเรื่องยากนะคะและแน่นอนค่ะรายการของเราค่ะจะมาทำให้เรื่องราวของกฎหมายเป็นเรื่องง่ายค่ะไม่เพียงแต่ง่ายเท่านั้นนะคะยังสนุกสนานเฮฮาด้วยค่ะโดยรูปแบบของรายการเรานะคะก็จะเป็นรายการที่นำบทละครนะคะที่สนุกสนานมาเสนอต่อคุณผู้ชมนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็จะมีทนายใจดีนะคะมาคอยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะในละครนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปพบกับสาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนะคะพร้อมกับความสนุกสนานเฮฮาในละครกันดีกว่าค่ะสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับทนายอารมณ์ดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของกฎหมายอยากจะให้คุณผู้ชมรู้จักกับทนายวิรัตินิดนึงค่ะว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงถึงได้มาเป็นทนายอารมณ์ดีที่จะมาไขเรื่องปัญหาของกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะจริงๆตัวเองเนี่ยไม่ได้จบทางไหนมาโดยตรงตั้งแต่แรกเลยนะครับผมเองผมจบทางด้านการตลาดปริญญาตรีมา นะครับแล้วก็มาจบปริญญาโททางด้านบริหารนะครับสุดท้ายด้วยชีวิตมันหักเหมากนะครับแล้วมาเรียนกฎหมายภายหลังนะครับก็มาเคยรับราชการมาก่อนแล้วก็สุดท้ายก็ลาออกมามาเป็นทนายเปิดสำนักงานกฎหมายเองนะครับค่ะและที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เห็นทนายวิรัติมีผลงานด้านหนังสือด้วยนะคะก็เป็นหนังสือ ผมเขียนเองขึ้นมาครับคือจริงหนังสือเนี้ย เรื่องกฎหมายหลายรถเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเขียนขึ้นมาคือผมเขียนลงในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะครับแล้วก็เขียนความตั้งใจผมก็คือต้องการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำคดีในแต่ละคดีแต่ว่าเราก็มีปัญหาว่าถ้าเราใช้ภาษากฎหมายมากจนเกินไปเนี่ยผลก็คือคนก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ไม่อ่านผมก็เลยใช้เป็นภาษาคนปกติโดยที่ไม่ใช้ภาษากฎหมายเลยนะครับแต่ว่าก็ทำให้คนที่ติดตามผมเนี่ยเขาได้อ่านและเข้าใจนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเขาเข้าใจแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมก็เลยเขียนเล่มที่1แล้วก็เล่มที่2อะไรเงี้ยครับก็มีมาเรื่อยๆนะครับผมค่ะเพราะเห็นส่วนใหญ่นี่คนไทยจะกลัวกฎหมายกันใช่ครับกลัวการเป็นคดีความใช่ครับค่ะเพราะว่ากฎหมายนี่ดูเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็เรื่องยากอ่ะนะไกลตัวแล้วภาษาค่อนข้างจะยากด้วยครับบางทีบางเรื่องเนี่ยต้องภาษาไทยแปลเป็นไทยทีนึงนะครับคนก็เลยไม่สนใจแล้วตอนที่อย่างเหมือนตอนผมเรียนหนังสือเนี่ยผมยังอ่านแล้วยังไม่เข้าใจเรียน 4-5 ปียังไม่เข้าใจเลยครับต้องจนมันถึงผมเลยตั้งใจว่าผมจะเขียนหนังสือหรือว่าถ่ายทอดบทความให้มันเป็นเล่มที่ผมอยากจะอ่านตอนที่ผมเรียนหนังสือนะครับอยากหาอย่างนั้นมากกว่าค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะประเดิมในเรื่องแรกของเราเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเลยใช่ไหมคะที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือกฎหมายเกี่ยวกับคู่รักใช่ครับค่ะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะบอกเออฉันไม่มีคู่รักฉันไม่ดูดีกว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีฟ้าอาจจะประทานใครมาให้เราโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นความรักนี่คือตอนแรกรักก็อาจจะเป็นไปด้วยดีครับค่ะแล้วต่อไปอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นอันนี้กฎหมายก็ต้องเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ขอเชิญคุณผู้ชมค่ะไปชมกับละครเรื่องแรกของเรานะคะที่มีชื่อตอนว่าคำบอกรักบนเตียงค่ะแดงและน้อยอยู่กินกันมา3ปีแล้วโดยทั้งคู่ได้จดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายแต่ด้วยความที่แดงเป็นคนขี้ระแวงจึงคอยจ้องจับผิดน้อยอยู่เป็นประจำและทุกครั้งที่นายแดงไม่สบายใจก็จะไปปรึกษาดำที่เป็นเพื่อนสนิทเสมอเฮ้ยข้ารู้สึกเครียดๆว่ะมีเรื่องอยากจะปรึกษาว่ะเรื่องอะไรวะ
ึกษากันทุกเรื่องนะเว้ยยกเว้นเรื่องเงินอ่ะก็นั่นแหละเขาว่าจะยืมเงินสัก 2,000 นะวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่เพื่อนก็บอกอยู่ว่าห้ามยืมก็ยังจะยืมอีกเขาบอกแล้วว่ายกเว้นเรื่องเงินเว้ยเรื่องอื่นได้หมดข้าล้อเล่นเว้ยไอ้ที่ข้าจะถามอ่ะข้าเริ่มสงสัยว่าสงสัยว่าเมียข้าไม่รักข้าแล้ววะอ้าวเป็นไรวะข้ายังเห็นแกดูแลกันอยู่ดีอยู่เลยนี่หว่าก็เมื่อคืนน่ะตอนนอนน่ะข้าลองถามเมียข้าดูว่ารักพี่ไหมรู้ป่ะเมียข้าตอบว่ายังไงตอบว่าไงวะฉันรักพี่เสมอจ้ะไอ้เสมอเป็นใครวะก็นั่นแหละดิข้าสงสัยว่าเสมอเป็นใครวะไอ้บ้าคนละเรื่องแล้วเขาหมายถึงรักตลอดเวลาไม่ได้รักในเสมอไม่ใช่เหรอจะมีเรื่องมาเล่าให้ข้าฟังแค่นี้นะไม่ใช่ข้าอยากจะปรึกษาเองว่าถ้าเมียข้าเนี่ยเคยไปจดทะเบียนมาแล้วมาอยู่กับข้าเนี่ยเขาจะจดทะเบียนซ้อนได้หรือเปล่าวะเออนั่นดีวะเออสงสัยวะถ้าสงสัยแบบนี้คงต้องไปถามทนายวิรัตดูแล้วล่ะครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะดูในแดงเขาจะวิตกจริตวิตกกังวลเรื่องเกี่ยวกับภรรยาจะนอกใจมากเหลือเกินนะคะทั้งที่จริงๆแล้วนี่คนรักกันก็ควรจะไว้ใจกันนิดนึงใช่ไหมคะทนายวิรัตคะข้ามาถึงเรื่องนี้เลยค่ะที่ในแดงได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะเรื่องที่เขาวิตกกังวลว่าภรรยาของเขาเนี่ยค่ะจะเคยจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นมาแล้วอะค่ะครับถ้าอย่างนี้กรณีแบบนี้เกิดขึ้นจริงไหมคะเออมันเป็นไปได้ครับคือเนื่องจากว่ากฎหมายไทยเนี่ยไม่อนุญาตให้ใครไปเช็คได้ว่ามีการจดทะเบียนมาก่อนหน้านั้นหรือไม่นะครับจะรู้ได้ก็คือวันที่เราไปจดทะเบียนสมรสนะครับหรือบางรายเนี่ยอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้ามีการจดทะเบียนก่อนในปีที่ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้บันทึกข้อมูลลงออนไลน์เนี่ยนั้นก็ยิ่งไม่รู้เลยแต่ส่วนไหนที่เคยมีการลงบันทึกตอนช่วงออนไลน์ก็อาจจะมีนะครับแต่ว่ากฎหมายไม่อนุญาตให้ใครไปเช็คได้นะครับถ้าบอกว่าคุณจะรู้ได้เนี่ยก็คือคุณจะต้องไปเช็คก็คือตัวเจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปที่เขตแล้วก็เช็คค่ะอย่างนี้คือก่อนจดทะเบียนสมรสนี่ไม่มีการว่าไม่ได้ร้องขอแต่ว่าเช็คประวัติอะไรให้ไม่ได้จนกว่าจะถ้าจะวิธีทางแก้ไขคือว่าก็ใช้วิธีการให้เขาเซ็นมอบหน้านะครับให้ทางเจ้าตัวฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงเนี่ยเซ็นมอบหน้าแล้วก็เอาไปยื่นที่เขตที่ใกล้บ้านนะครับเราก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยเคยสมรสหรือไม่นะครับซึ่งในเรื่องการเช็คเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่ากฎหมายเนี่ยเขาห้ามเรื่องนึงคือห้ามสมรสซ้อนนะครับก็คือว่าถ้ามีการสมรสซ้อนเนี่ยใบแรกนี่คงใช้ได้อยู่นะครับแต่ใบหลังเนี่ยจะเป็นโมฆะนะครับเมื่อเป็นโมฆะแล้วเนี่ยสิทธิต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เลยนะครับส่วนผู้ที่แจ้งนะครับคนที่รู้ว่าตัวเองสมรสซ้อนเนี่ยคืออาจจะเป็นฝ่ายชายเนี่ยนะครับเมื่อมีการซ้อนแล้วเนี่ย อาจจะมีความผิดถึงขั้นเป็นคดีอาญาเนื่องจากเป็นการแจ้งเท็จเพราะว่าเวลาที่เราไปที่เขตเนี่ยนะครับเวลาไปจดแจ้งเรื่องการสมรสเนี่ยเขาจะมีช่องนึงอะครับเขาจะบอกว่าเคยจดทะเบียนสมรสหรือไม่นะครับถ้าเคยสมรสมาก่อนเนี่ยทางอำเภอก็จะไม่ยอมให้มีการจดทะเบียนสมรสนะครับอันนี้มันก็อยู่ที่ความไว้วางใจของผู้หญิงด้วยส่วนผู้หญิงที่มาคนที่สองเนี่ยค่ะครับถ้าเขาจะร้องเรียนอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับตัวของคุณผู้ชายที่ทำการจดทะเบียนสมรสซ้อนอย่างนี้ได้ไหมคะจริงๆแล้วก็ร้องเรียนได้นะครับแต่ว่าที่เคยมีประสบการณ์อย่างของผมเองเนี่ยเป็นลักษณะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ทราบเลยว่าฝ่ายชายเนี่ยเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังในตอนต้นนะครับว่าไปจดในขณะที่คู่เดิมเขาเนี่ยจดก่อนที่จะมีออนไลน์เพราะฉะนั้นการจดครั้งที่2เนี่ยมันก็จะไม่ทราบเลยว่าเขาจดมาก่อนผลก็คือมีการจดทะเบียนสมรสกันไปแล้วนะครับผู้หญิงคนที่2ที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องสมัยก่อนนะต้องมีเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนนางเปลี่ยนอะไรทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนคำนำหน้าใช่พอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บผลก็คือเขาก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นมีคู่สมรสแล้วนะครับจะกลับไปใช้แบบเดิมเนี่ยสมัยนั้นไม่ได้เลยนะครับก็เลยต้องไปฟ้องทางกฎหมายเรียกฟ้องเพิกถอนต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือพอฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยก็คือให้กลับไปสู่สถานะเดิมนะครับตรงนี้ถึงจะเป็นประเด็นที่
แต่ตัวนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าผู้หญิงสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นนางก็ได้นางสาวก็ได้ค่ะก็เลือกใช้ว่าจะใช้อะไรก็ได้ใช่ครับค่ะก็คือนามสกุลก็ยังใช้นามสกุลตัวเองได้อยู่หรือก็ยังได้อยู่นะครับไม่ได้คือเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็นิยมครับคือมีสามนามสองนามสกุลนามสกุลเดิมตัวเองแล้วก็นามสกุลของสามีก็มีหรือบางคนก็ใช้นามสกุลเดิมได้เลยนะครับแล้วในกรณีแบบนี้เราจะสามารถเรียกร้องอะไรได้ไหมคะส่วนใหญ่ก็ที่ผมทำคดีมาก็ไม่ค่อยมีให้เรียกร้องครับก็แต่จริงๆเขาต้องการแค่อิสระภาพอะครับเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าเป็นตัวเองอย่างถ้าเป็นไซเซไม่ยอมนะคะอย่างน้อยทรัพย์สินก็ต้องได้บ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไม่ได้เลยเหรอคะไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นโมฆะครับจดทะเบียนสมรสนี่คือเป็นโมฆะหมดเลยนะครับแล้วมีอีกเรื่องนึงค่ะที่น่ากลัวมากเลยถ้าสมมติภรรยาคนแรกทราบแล้วมาฟ้องร้องหาว่าเป็นภรรยาน้อยอย่างนี้นะคะเราจะต้องรับผิดไหมคะคือถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทราบนะถ้าในกรณีที่เราทราบว่าเป็นภรรยาน้อยเนี่ยแล้วเรายังดันเข้าไปจดทะเบียนสมรสกับเขาเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะถูกฟ้องเรียกร้องค่าทดแทนได้ก็คืออาจจะหมดตัวอะไรก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่ว่าถ้าเราไม่รู้นะครับคือไม่รู้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อยกเว้นที่เราสามารถจะต่อสู้คดีได้ว่าเราไม่รู้นะครับก็มีอยู่จำนวนมากนะครับแต่ผมมีอยู่เคสนึงเป็นว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้เขาอ้างว่าไม่ทราบนะครับแต่พอขึ้นศาลแล้วเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ดันไปงานแต่งงานของเป็นเพื่อนกันนะครับผลของคดีก็คือต้องแพ้ครับเพราะว่า คุณไปงานแต่งงานคุณต้องทราบอยู่แล้วว่าเขามีคู่อยู่แล้วอันนี้ก็คือมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายเลยว่าอยู่ในงานชัดเจนครับก็เลี่ยงเรื่องการไม่รู้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ถ้าเกิดจะคบกับใครคุณผู้ชมก็ต้องระวังให้ดีเลยนะคะอย่างน้อยต้องตรวจสอบลองคบกันไปก่อนนะคะอย่างน้อยสักปี2ปีก็ยังดีใช่ไหมคะทนายคะว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะต้องดูสื่อไปถึงครอบครัวเลยต้องทำความรู้จักกันก่อนก็ควรจะไปบ้านเขาอ่ะผมว่าคือว่าควรจะไปที่บ้านของเขาบ้านของผู้ฝ่ายชายเนี่ยว่าเขามีความเป็นอยู่ยังไงนะครับเขาอยู่กับพ่อแม่เขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กับแฟนหรือเปล่าผมว่าที่จะเช็คได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปเช็คที่ผมบอกว่าไปเช็คทางกฎหมายมันเช็คไม่ได้นะครับใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะครับผมแล้วสิ่งที่จะตามมาอีกปัญหานึงเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสอันนี้ถ้าเผลอมีบุตรไปแล้วล่ะคะโอ้นี่คือถ้าเกิดในกรณีอย่างนี้เนี่ยครับการสมรสแม้ว่าเป็นการสมรสที่เป็นการซ้อนนะครับเป็นโมฆะเนี่ยแต่ว่าบุตรที่เกิดขึ้นเกิดจริงครับมันไม่โมฆะครับแต่ว่ามันก็มีประเด็นครับก็คือว่าตรงที่ในส่วนของการโมฆะก็จริงแต่ว่าเด็กคนนี้ก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแต่มันจะเป็นประเด็นว่าแล้วเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายหรือหญิงนะครับแต่ตามกฎหมายแล้วเนี่ยบุตรที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการสมรสผมเรียกว่าไม่มีการสมรสละกันบุตรจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายหญิงเท่านั้นนะครับเมื่อถ้าเกิดในกรณีเกิดฝ่ายชายเกิดรับรองแล้วนะครับคือการรับรองก็ไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนรับรองเลยนะครับเพียงแค่ไปจ่ายค่าคลอดบุตรหรือพาเด็กคนนี้ไปเรียนหนังสือนะครับก็ถือว่าการรับรองแล้วตรงนี้ก็เท่ากับว่าเด็กคนนี้แม้ว่าจะเกิดในขณะที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสซ้อนเขายังคงมีสิทธิ์เท่ากับลูกเมียหลวงเลยนะครับค่ะคุณผู้ชมคะก็จบลงไป1เรื่องแล้วนะคะเรื่องราวของคู่รักนะคะเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสซ้ำซ้อนค่ะแต่เรื่องราวของการจดทะเบียนสมรสนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะไปติดตามชมละครอีกเรื่องนึงนะคะว่าปัญหาของคู่รักในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสจะมีอะไรอีกค่ะพี่ชัยเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมากพี่ชัยมีลูกชายเพียงคนเดียวจึงอยากจะให้มีการศึกษาที่ดีและมีงานดีๆทำเลยส่งไปเรียนที่อเมริกาตั้งใจเรียนนะลูกขอบคุณมากครับพ่อครับว่าไงลูกผมอยากรบกวนพ่อช่วยมั่นคนรักให้ผมได้ไหมครับบ้าลูกชายพ่ออยากจะมีครอบครัวแล้วเหรอครับพ่อนี่ก็คงจะสมควรแล้วนะตั้งแต่เรียนจบมาทำงานจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะ3ปีแล้วนี่แล้วเราไปคุยกับพ่อแม่ทางนั้นไว้แล้วเหรอคุยไว้แล้วครับทางนั้นให้นัดวันได้เลยครับพ่อได้สิลูก
งั้นบอกกับท่านนั้นว่าวันอาทิตย์หน้าพ่อจะไปคุยครับพ่อคนไหนล่ะลูกที่มาให้พ่อมั่นให้คนนั้นใช่ไหมลูกตาถึงจริงๆไม่เสียแรงที่เกิดเป็นลูกพ่อเนี่ยไม่ใช่ครับพ่อคนนี้ตั้งหากฮะคนนี้เหรอลูกข้าทนายวิรัติคะละครเมื่อสักครู่นี้ครับเครียดแทนคุณผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะจะได้ลูกสะใภ้ซะหน่อยอุตส่าห์ดีใจครับแต่ลูกสะใภ้นี่ดูจะไม่สมหวังนิดนึงเพราะว่าเพศเดียวกับลูกชายครับค่ะอย่างนี้ถ้าเขาสองคนรักกันจริงๆอะค่ะทนายวิรัติคะเขาจะสามารถที่จดทะเบียนสมรสอยู่กินกันเหมือนคู่สามีภรรยาหญิงชายปกติได้ไหมคะคือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายไทยวันนี้เราตั้งหลักที่กฎหมายไทยเนี่ยถ้าคุณอยู่ไว้เฉยๆเนี่ยไม่มีใครว่าคุณหรอกถูกไหมครับแต่ว่าถ้ามีการสมรสกันเนี่ยนะครับคือการสมรสของผมเนี่ยคือต้องไปจดทะเบียนที่อำเภอเนี่ยนะครับกฎหมายต้องกำหนดอย่างนี้ครับคือต้องมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นชายอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหญิงนะครับแต่ว่าจิตวิญญาณจะเป็นหญิงเป็นชายอะไรจะสลับร่างไงก็อันนี้ก็สุดแท้แต่ได้นะครับแต่ยังไงคือฝ่ายหนึ่งต้องเป็นชายฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหญิงนะครับถึงจะสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ในกรณีนี้มันทำไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นในสังคมนะครับแล้วก็อยู่กันกินกันได้นะครับคือถ้าไม่ไปจดทะเบียนอะไร ก็สามารถทำได้นะครับจริงๆมันมีตัวอย่างคดีนึงนะครับในเรื่องนี้นะครับคือเป็นเขาเรียกเป็นคู่ผัวตัวเมียกันนี่นะครับเป็นคนเขาก็มีชื่อเสียงในสังคมกันนะครับเขาเป็นเกย์เนี่ยแล้วอยู่ด้วยกันนะครับเขาก็เกย์ก็คือเป็นชายกับชายใช่ครับเขาก็อยู่ด้วยกันนะครับแล้วทั้งสองก็อยู่กินแบบฉันสามีภรรยาเนี่ยแหละครับไม่ได้จดทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะครับก็อยู่กันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สร้างฐานะธุรกิจทำร้านตัดผมขนาดใหญ่เลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเนื่องจากมันเกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้นะครับเขาต้องสองคนต้องเลิกกันนะครับคนหนึ่งก็เอาทรัพย์สินไปทั้งหมดอีกคนหนึ่งสร้างมาด้วยกันก็ไม่ได้เลยนะครับคนที่ไม่ได้เลยเนี่ยเขาก็ไปถามนักกฎหมายหลายคนบอกว่ามันไม่ใช่สินสมรสมันไม่ใช่แต่งงานไม่ได้แต่งงานกันมันไม่ได้คนที่สร้างก็ได้กันไปอย่างนี้ก็คือเขาไว้ใจคู่รักก็คือทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สมบัติอะไรนี่คือใส่เป็นชื่อของอีกคนหมดเลยใช่ครับผลของคดีนี้ฝ่ายที่ไม่ได้เลยเนี่ยนะครับแกก็ไปฟ้องศาลสุดท้ายศาลฎีกาก็ตัดสินนะครับตัดสินได้ดีมากครับเป็นฎีกาที่เป็นคำพิพากษาฎีกาที่ดีมากครับเขามองว่าคดีนี้ไม่ใช่พูดถึงเรื่องสินสมรสไม่ใช่พูดถึงเรื่องการแต่งงานแต่เขามองเรื่องของกรรมสิทธิ์ร่วมกันคือหามาได้ก็ต้องแบ่งกันนะครับคดีนี้ได้ตัดสินว่าแบ่งครึ่งกันค่ะแล้วตรงนี้จะใช้หลักฐานยังไงล่ะคะว่าเป็นทรัพย์สินที่หามาร่วมกันเพราะว่ามันไม่ใช่ชื่อของเขาเลยอะค่ะก็ต้องนำสืบกันพอสมควรนะครับนำสืบว่าทำธุรกิจอะไรแล้วเงินใครเก็บหรือว่าทำหลักฐานกันยังไงก็มีอะครับตรงนี้ในเมืองไทยมันเป็นลักษณะคือแบ่งโดยไม่ใช่สินสมรสก็คือเป็นแบ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันนะครับแต่ในต่างประเทศจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างในประเทศอย่างออสเตรเลียอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อนุญาตละเดี๋ยวนี้อนุญาตแล้วนะครับให้คู่ไม่จำเป็นต้องเป็นเกย์ก็ได้นะครับหมายถึงว่าเขาเรียกการความหลากหลายนะครับคือเขาเขาบอกห้ามใช้คำว่ารักร่วมเพศเขาให้ใช้คำว่าเขาเรียกอะไรความหลากหลายทางเพศนะครับตรงนี้เนี่ยครับคือเขาสามารถจะจดทะเบียนกันได้แต่เขาไม่ใช่คำว่าจดทะเบียนสมรสนะครับกฎหมายของเขาคือจดแล้วเนี่ยผลก็คือเขาเป็นคล้ายๆเป็นหุ้นส่วนทางแพ่งนะครับหมายถึงว่าสิ่งที่เขาหาขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็ต้องแบ่งครึ่งกันนะครับและกฎหมายเขาอนุญาตให้คู่เนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยสามารถที่จะรับบุตรบุญธรรมได้นะครับก็คือไม่ได้ออกมาในรูปแบบของทะเบียนสมรสไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าในหลักฐานต่างๆเขาเนี่ยก็พูดว่าเป็นเหมือนกับเขามีการจดทะเบียนสมรสกันเขามีหลักฐานการจดแต่ว่า มันก็จะเป็นแตกต่างไปจากผู้ชายผู้หญิงจดทะเบียนกันนะครับซึ่งเมืองไทยก็ผมว่าก็มีตอนนี้ก็เริ่มมีแนวคิดอย่างนั้นแล้วนะครับทนายวิรัติจะมีข้อแนะนำยังไงกับคุณผู้ชมบ้างคะที่สำหรับบางท่านที่มีคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันนะคะแล้วต้องการให้ความรักเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีทั้งเรื่องทรัพย์สินนะคะเรื่องการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้มีปัญหาทางกฎหมายในอนาคตต่อไปค่ะ
ผมมองอย่างนี้นะครับถ้าคนที่รักร่วมเพศเนี่ยครับหรือรักเพศเดียวกันเนี่ยนะครับผมว่าคือสาระสำคัญคือต้องซื่อสัตย์กันนะครับเหมือนกับว่าเราจดทะเบียนกับคู่หญิงคู่ชายนะครับต้องซื่อสัตย์กันเพราะจริงความจริงผู้ชายผู้หญิงก็ยังเลิกกันได้เลยถูกไหมครับแต่เพียงว่าทำยังไงคือต้องซื่อสัตย์กันนะครับว่าพอเราคบคนนี้ก็ต้องหยุดนะครับก็มันไม่งั้นถ้าเกิดไม่หยุดเนี่ยผมว่าโลกมันก็เลวร้ายครับคนเราก็ต้องถือศีล5เนี่ยครับเราก็ต้องไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับแล้วแนวทางในการดูแลทรัพย์สินอย่างนี้ล่ะคะทรัพย์สินจริงๆแล้วผมว่าควรจะให้ทนายความหรือนักกฎหมายเนี่ยช่วยร่างบันทึกก็ได้ครับว่าวันที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างมีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับว่าวันนี้มีทรัพย์สินตรงนั้นตรงนี้นะครับมีที่ดินยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคตไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่เราจะไปรับชมกันว่าคนที่เป็นคู่รักกันแล้วเนี่ยจะมีปัญหาทางกฎหมายอะไรอีกค่ะไปติดตามชมละครเรื่องนี้กันค่ะชิดและชัยเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งคู่มักจะนัดเจอกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องในครอบครัวเป็นประจำเฮ้ยฉันค่อยสบายใจเลยวะเรื่องลูกสาวฉันน่ะดิเอ๊ะมีปัญหาอะไรวะไหนลองเล่าให้ฟังดูดิก็เมื่อวานก่อนเนี่ยเพื่อนชายของลูกสาวฉันมาหาที่บ้านดิวะแล้วอยู่กัน2ต่อ2แล้วลูกสาวฉันน่ะดิดันใส่ชุดนอนคุยกับผู้ชาย2ต่อ2ในห้องอ่ะดิจะเป็นอะไรไปล่ะก็อยู่ในสายตาตลอดนี่เออมันก็ใช่แต่มันก็ดูไม่ดีอยู่ดีแล้ววะผู้ชายกับผู้หญิงอยู่กัน2ต่อ2กันใส่ชุดนอนเนี่ยนะว้าวแล้วเองจะทำไงวะจะต่อว่าลูกหรือไงเปล่าฉันก็แค่เรียกลูกมาสอนบอกว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็ควรจะรักนวลสงวนตัวอยู่กับผู้ชาย2ต่อ2ไม่ควรใส่ชุดนอนแค่นั้นเองเอ้าแล้วลูกนายไม่เชื่อฟังนายหรือไงก็ตอนแรกข้าก็นึกว่าลูกสาวข้าเชื่อฟังข้าดิมันจะมีเหตุการณ์นึงดิวะเหตุการณ์อะไรวะก็วันนั้นดิวะฉันให้ลูกชายฉันไม่ตามลูกชายฉันก็ตะโกนคอห้องบอกว่าพี่พ่อเรียกมากินข้าวลูกสาวฉันก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนใส่ชุดนอนอยู่อีกสักพักนึงนะเว้ยก็มีเสียงกุกกักอยู่ในห้องแล้วลูกสาวฉันก็ตะโกนออกมาใหม่ว่าเข้ามาได้พี่ถอดชุดนอนแล้วจริงเหรอวะเนี่ยเฮ้ยรอเล่นเว้ยเฮ้ยแต่เรื่องที่แบบฉันไม่เข้าใจนะเว้ยคือฉันมีลูกสองคนเนี่ยถ้าฉันเลิกกับเมียเนี่ยโดยไม่ได้จดทะเบียนนะเว้ยสิทธิการดูแลลูกอ่ะจะอยู่ที่ใครวะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะทนายวิรัตคะครับเดี๋ยวใส่ต้องจำไว้เลยว่าห้ามใส่ชุดนอนเด็ดขาดเวลาอยู่กับผู้ชายนะคะต้องเชื่อฟังตามในละครเลยแหละแต่ว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ชุดนอนหรือไม่ชุดนอนนี่สิคะมันอยู่ที่ว่าเขามีบุตรถึง2คนด้วยกันนะคะแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอันนี้ในส่วนของการที่มีสิทธิ์เป็นผู้ปกครองบุตรเนี่ยค่ะใครจะมีสิทธิ์คะทนายวิรัตคะคือตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับว่าผู้หญิงนะครับที่มีบุตรนะครับแต่บุตรเกิดขึ้นโดยที่ตนเองไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยบุตรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายหญิงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับก็คือว่าฝ่ายชายจะมายุ่งเกี่ยวไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นมากมายตรงที่ว่าพอเวลาท้องก็ยังไม่มีใครดูแลแต่พอคลอดออกมาแล้วเนี่ยทุกคนก็จะแย่งกันนะครับก็จะแย่งกันบางทีบางคดีผมเคยทำนะครับมันก็ดราม่ามากครับก็คือว่าฝ่ายหญิงเนี่ยก็พอคลอดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เอาไปอยู่บ้านนอกอะไรเงี้ยครับไปอยู่บ้านนอกเหมือนในละครไทยเลยใช่นะครับฝ่ายชายก็ไปชะเง้อชะงักจะยังไงคืออยากไปเลี้ยงดูครับพอเห็นเด็กมันเล็กๆมันก็น่าเลี้ยงดูครับแกก็ไปนะครับแต่ก็เข้าไปไม่ได้นะครับแกก็อยากได้แกก็เลยต้องฟ้องคดีกันไปนะครับก็ต้องมาดูหลักฐานอีกทีนึงนะครับแล้วในกรณีนี้ที่ถ้าจะฟ้องเลยอย่างนี้เขาพอจะมีสิทธิ์ที่จะได้ดูแลลูกไหมคะคือโดยหลักเนี่ยนะครับถ้าเป็นฝ่ายชายนะครับถ้าเป็นฝ่ายชายเนี่ยผมแนะนำเบื้องต้นเนี่ยถ้าอยากจะได้ลูกนะครับก็ควรจะวันที่มีการคลอดเนี่ยแนะนำง่ายๆเลยวิธีการรับรองบุตรคือไปจ่ายค่าคลอดค่าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเป็นคนจ่ายเอง
ชิงจ่ายซะก่อนเลยชิงจ่ายก่อน นะครับหรือในกรณีที่เด็กเข้าโรงเรียน นะครับคุณก็สามารถที่จะไปแสดงตัวได้แล้วก็เป็นคนจ่ายค่าเทอมอะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นการรับรองบุตรระดับหนึ่ง นะครับเมื่อรับรองบุตรได้แล้วเนี่ยถามว่ามีผลอะไรยังนะครับก็มันมีเพียงแค่เรื่องการรับมรดกคือลูกมีสิทธิ์จะเป็นลูกของเราก็คือได้รับมรดกของเรานะครับแต่มันยังไม่ถึงขั้นว่าเรามีสิทธิในการปกครองบุตรนะครับคือจะเอามาเลี้ยงดูยังไม่ได้นะครับวิธีการง่ายๆคือเขาก็ใช้วิธีการฟ้องร้องกันนะครับคือเขาเรียกฟ้องกันเรื่องการสิทธิในการปกครองบุตรนะครับแต่ขั้นตอนนี้ก็ต้องมานั่งดูกันก่อนว่าเกี่ยวข้องไหมถึงขั้นไม่บางคดีนะครับทีนี้แทบจะทุกคดีครับก็ต้องมีการตรวจ DNAนะครับมีการตรวจ DNA ว่าต้องกรุ๊ปเลือดเหมือนกันนะครับโครโมโซนเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟ้องหญิงแต่ส่วนใหญ่คดีลักษณะนี้มักจะจบกันที่ว่าศาลก็มักจะให้ปกครองร่วมกันนะครับก็ให้ปกครองร่วมกันก็จะได้อยู่หน้าพร้อมตากันนะครับแต่ความเป็นจริงก็ต้องแยกกันอยู่ดีครับสุดท้ายมันก็คือมันก็แต่มันยังดีที่ว่าศาลก็จะมองอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของสถานะของชายและหญิงค่ะนะครับถ้าสถานะของชายดีกว่าชายก็อาจจะได้ไปปกครองคนเดียวค่ะอันนี้ไซขอถามนิดนึงเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับตอนเด็กคลอดออกมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเคยดูในละครบ่อยๆเลยที่เขาจะบอกว่าใครเป็นพ่ออย่างเงี้ย ค่ะเราจะมีสิทธิ์เข้าไปใส่ชื่อของคนอื่นได้มั้ยคะเจ็บมางานผมเจอคดีเงี้ยเป็นเรื่องการแจ้งเท็จเลยครับคือเขาดันไปแจ้งชื่อคือเขาไม่พอใจสามีนะครับเขาไปแจ้งชื่อดาราผลก็คือต่อมานี่มีปัญหาเลยเพราะว่าเขาจะต้องไปเกณฑ์เด็กมันต้องไปเข้าโรงเรียนเกณฑ์ทหารอะไรต่างๆชื่อพ่อกลับเป็นชื่อดาราตอนนี้ไปแก้ไขตรงนี้ลำบากนะครับต้องไปฟ้องร้องและตัวเองอาจจะถูกเรื่องการแจ้งเท็จด้วยนะครับเป็นอันตรายนะครับค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของทะเบียนสมรสนี่เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะคะทางด้านกฎหมายเพราะว่ามันจะมีผลต่อบุตรที่เกิดขึ้นกับระหว่างชายหญิงด้วยนะคะเมื่อบุตรโตไปมีผลต่อการปกครองบุตรด้วยนะคะตรงนี้ก็คือรู้ว่ารักกันแต่ว่ามีเป็นประจักษ์พยานนะคะด้านลายลักษณ์อักษรไว้นิดนึงเป็นทะเบียนสมรสก็ดีค่ะเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคตนะคะค่ะแล้วในวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะทนายใจดีของเราที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคู่รักในวันนี้นะคะขอขอบคุณทนายวิรัตเป็นอย่างสูงค่ะครับค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอยู่นะคะสามารถไปติดตาม follow นะคะ Twitter ของทนายวิรัตค่ะได้ที่ @ทนายวิรัตค่ะและในส่วนของรายการเราค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะติดตามไม่ทันบางช่วงบางตอนนะคะหรือว่าในบางวันนะคะพลาดการรับชมรายการของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถดูรายการย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของเราค่ะเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับคำแนะนำติชมนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะมีคำถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่สงสัยนะคะก็สามารถเขียนจดหมายมาถามเราค่ะได้ที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันกัลยาจงรัตนชูชัยและทนายวิรัตหวังปิติพานิชนะคะและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ